ตากจีวรเพ่งจีวรขนาดไหนพอดีก็ขนาดเพียงแต่ผ้าอุ่นๆพอไม่ใช่ตากไว้จนกระทั่งผ้าร้อนผึ่งไว้จนกระทั่งผ้าร้อนสักสามสี่วันมานี่นะใครตากจีวรไม่ผึ่งจีวรเนื้อที่เราลูกกงกลางสระสงสัยแต่เช้านี่นะรู้สึกจะประมาณสัก10 โมงกว่าเดินไปประเด็นยังกลมอยู่ดูว่าจะเป็นของใครใครจะมาเก็บเวลาไหนเดินยังไม่ถึงแล้วหนึ่งมันเกือบเที่ยงหมดแล้วยังไม่มีคนมาเก็บคิดว่าจะโยนไปสระนั่นแล้วนะเอาละถ้าโยนไปสระนั่นเดี๋ยวเจ้าของมาไม่เห็นมันจะวุ่นวายก็เลยเก็บไปแขวนไว้ตรงไหนแขวนไว้ตรงไหนไอ้เท้าแขนนั่นแหละเท้าแขนไอ้ค่ำหลังคาเนี่ยนะตะเขียนมาค่ำหลังคาเออเด็กมาตะเขียนเนี่ยนะไม่อยากถามนะของใครถึงถามก็ไม่อยากยกมือแต่ก็ไม่อยากให้มีอีกก็ยังผู้ที่เมตตาไว้ก็ช่างอย่าให้มันมีพระที่เคยอธิบายไปถึงจะต้องบอกคำชัดมาประมาณสัก3 นาทีหรือไม่ให้เกิน5 นาทีบอก3 นาทีบ้าง5 นาทีบ้างดูกำลังของแดดอ่อนก็อาจจะบอก5 นาทีเด็กป้าก็อาจจะบอกว่าไม่เกิน3 นาทีคิดว่าประมาณก็จะพอดีถ้าผ้าอุ่นๆไอ้ตากไว้เป็นนานๆแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไม่ได้นะให้รู้กันไว้ว่าอันนี้เขาพูดอยู่เสมอว่าไรแต่ไรก็ช่างผมซักผ้าของผมนะซักแล้วตากตรงไหนก็ต้องอยู่ในสายตาขยับนั่นขยับนี่ดึงนั่นดึงนี่บางทีก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วเวลาแห้งมันเล็ดแต่ตรงกระดูกละเย็ดกระดูกเย็ดมันชอบหดดึงขนาดไหนพี่น้องดึงพอดีดึงแรงมันก็ไม่ดีจะกระตุกไม่ได้ก็ได้ตุ๊บมันเป็นการให้ผ้ากระพือไปในตัวมันจะทำยังไงตุ๊บตุ๊บตัดมันเป็นยังไงอยู่ในสายตาจนกระทั่งถึงเวลาเก็บแล้วก็เก็บยืดพับไว้ตามที่ต้องการอันนี้ที่บอกอยู่เสมอตัดผ้าพึงผ้าอย่าพึงนานเกินไปไม่ใช่บอกคนอื่นนะเจ้าของทำมาแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ใจในของเจ้าของอยู่ขณะที่เรียกว่าใครอาพาไปถึงนี่ประมาณสัก3 นาทีนะไม่เกิน3 นาทีไม่เกิน5 นาทีทำไมก็ไม่เป็นแดดขึ้นโดยอยู่กับความขึ้นอยู่กับแดดเมื่อวานเมื่อวันนี้ก็ได้บอกใครอยู่นะเมื่อวานนะ
เรียกว่าอันนี้ไปถือเป็นข้อปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยสมบัติของพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพเราอย่าถือว่าเป็นท่าของเราเป็นสมบัติของพระศาสนาทีเดียวกาสาวะทัตเป็นสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีของท่านสีของใครก็ไม่ใช่กันหรอกสีนี่เป็นสีที่แม้แต่เทวดาก็เคารพเราจะละเลยเหมือนกับผ้าของชาวบ้านที่เราเคยเป็นชาวบ้านแล้วมึงมาห่มไม่ได้ต้องให้รับมัดระวังตากผ้าอย่าตากทิ้งมีจิตอะไรจิตอะไรดูแลผ้าแห้งซะก่อนได้จึงค่อยตากไม่ใช่ตากก็หลุดซักหลุดซักแล้วก็หลุดตากอะไรจะไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะหลุดไปเดินมุ่งคงก็ไม่ได้นะไม่ใช่นะจะหลุดไปนั่งสมาธิก็ไม่ถูกนะหลุดไปเดินมุ่งคงมันก็ไม่ได้หลุดไปเดินนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้ถ้าการจะเดินมุ่งคงนั่งสมาธินี่สิ่งที่ควรทำข้างๆอยู่นี่ทำไม่ได้ต้องโกรธโดยสิ่งที่ข้างข้างสีที่สิ่งที่ข้างข้างให้เดือดร้อนได้จึงค่อยเดินจึงคงค่อยนั่งสมาธิทำได้อย่างนั้นนะสิ่งที่ข้างอยู่นั่นแหละมันจะมาโกนพออาบน้ำก็เช่นเดียวกันถึงให้ดีแห้งพอที่ต้องการแล้วก็เก็บพับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่หยับแขวนพึงถึงเวลาต้องการใช้ถึงเอามาเป็นจับเอาจากลาวมาเลยสิ่งเหล่านี้รู้สึกจะมีเป็นหนาหนาตาเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่พูดนะพูดแต่ก็รู้สึกว่าไม่เห็นกระดิกหูกระดิกหางกันเท่าไหร่อยากจะว่าอย่างนี้นะพูดถึงบาทก็เหมือนกันพึ่งแดดเล็กน้อยพึ่งให้อุ่นไม่ใช่ว่าตาซึ่งกระทั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเทวดาไม่อนุโมทนาสมบัติของพระศาสนาเทวดาอนุโมทเทวนาเทวดาเคารพแต่หากว่าใครไม่ดูแลเทวดาไม่อนุโมทนาหรอกหรือว่าตากทิ้งตากกว้างไว้ทั้งไปบิณฑบาตมันร่วยบอกทีลานาเพศัตอย่าเอาไปฉันในกุฏิอย่าให้เก็บไว้ในกุฏิรู้สึกว่าจะเงียบเงียบไปวันนี้นะเห็นนะหลวงพ่อเอียงถือก็ขี่ขวดหนึ่งพูดแต่ขายหน้าขายตาเพิ่นขายมันก็ไม่ใครซื้อหรอกเต็มขวดแล้วมาเต็มกันไม่รู้นะโอ้หิวอะไรมาอะไรเล่าแต่ความจริงนั่นเองเลยท่านสุริยาเอาให้ก็ได้แม่นดอกท่านสุริยาคือเป็นไอ้คือภาวนาดีแท้ก็ขี้เกียจหมูเกียจตรงใจลงให้หิวไปในกุฏิ
นี่แหละใช้คำว่าแตกออกเลยเนาะจะฉันก็ฉันเสียใส่ท้องมันเต็มดีไม่ดีสามแก้วคนอ่ะเต็มท้องไงทำไมจะต้องหิวทะเลเออหิวเจ้าของก็ใช้กระถิ่นมากันท่าน้ำคนได้นะยังหิวอะไรอีกนะใส่ท้องจะได้มาต้องหิวภาระมากมันสายท่องเตือนอ้าวจะออกไปกินกันไปฉันกันแล้วอย่าไปกินในสติเบ้อบอกงั้นมันก็เลิกไปนี่เจ้าของล่ะหิวโตไปสบายเออคงจะบอกมีใครว่าดอกแล้วหลวงพ่อพนก็คงจะไปเห็นหรอกอันนี้ก็กรรมเวรก็ไม่เห็นเท่าเนี่ยมันบาปแต่ว่านั่นก็หลวงตาสมุนไงเพิ่นอยากทรงเคราะห์อยากโยมเพิ่นนะอยากโยมเพิ่นเอามาข้าวมาให้เพิ่นอ่ะไปว่าในกุฏิเพิ่นมาวะนั่นเพิ่นอยากทรงเคราะห์โยมเพิ่นก็มีคนมาพูดอยู่แล้วหลวงตาสงวนน่ะให้คนนั่นเอากุฏิมาพาไปว่าในกุฏินะก็เลยบอกพาไปทิ้งแล้วเอาไปทิ้งแล้วรู้สึกเอาไปทิ้งจริงๆนะเก็บไว้ได้ยังไงของอยู่ของกินเก็บไว้ในกุฏิมันก็คละวาดดีๆเก็บของกินไว้กระบะในใต้กระถึกกลางกระบะกระเทียมสินทีละพี่น้องนั่นธรรมวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามแก่นักบวชแต่กิเลสก็กระตกยังไงมันชอบบอกให้ทำชี้ให้ทำอย่างนั้นนะไอ้คำว่ากิเลสก็ใจเราที่นะนั่นใจเราที่เป็นกิเลสใจที่เป็นกิเลสนะมันบอกมันชี้มันแนะนำและบางทีมันว่าเหตุผลมันนี้เขามาให้เอาเก็บเอาไว้ฉลองให้เขาเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวใครๆก็ว่าจะไม่ได้ฉลองคนอื่นก็จะใครจะอาจจะเป็นฉลองส่วนรวมไปเสียเด็กฉลองให้ศรัทธาถ้าเต็มร้อยกิเลสมันสุขกับลูกถ้าหากว่าฟังแต่คำบอกเหตุผลของมันน่ะพระก็จะกลายเป็นพระสุขกับลูกไปด้วยระวังพูดจะไม่ขายตาหน้าขายตาทันผลนั่นผลนี้มันไม่มีใครซื้อดอกหน้าของใครก็มีจะซื้อกันทำไมหน้าของเจ้าของมันแต่ละหน้าแต่ละหน้ามันก็เป็นทุกข์พอแล้วทำไมเป็นทุกข์กันหน้ามันก็มีปางบางทีร่างเช้าร่างเย็นบางทีร่างนี่มันจะต้องมีหน้ามากนี่หน้าสีเหลืองหน้าสีเขียวอันนั้นอะไรก็ไม่รู้นี่ได้จะต้องยาสีฟันมานี่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้เอามาถูแปรงสีฟันเอามาขัดร่างปากในหน้าของเจ้าของมันก็ยังเป็นทุกข์พอแล้วในนั่งหน้ามีหน้ามีที่ตาเขาอีกมันทุกข์พอแล้วเนี่ยจะขายยังไงไปซื้อดอกแต่ก็ลองไปขายดูไหมหน้าอันเดียวก็ทุกข์พอแล้วใครจะไปซื้อหน้าคนอื่นเอามาให้มันเป็นภาระยามันมีนะไม่อยู่ได้อยู่ได้มีเน้นคนหนึ่งเน้นยังไงเน้นคนหนึ่งชื่อเน้นพรมแต่ก่อนน้ำอ้อยเขาเรียกกันน้ำอ้อยเป็นเปียงก็หมายถึงเป็นก้อนก้อนแล้วก็นี่เขาเรียกเป็นโศกเป็นโซก็ใช้ใบกับกล้วยกับกล้วยเอาไปลอกข้างในเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็แห้งแล้วที่เอามาทำเป็นในทำในเอามาทำเอามาห่อไอ้น้ำดอกในน้ำอ่อยนะน้ำเอาเปียงนะเปียงก็จะเป็นก้อนแล้วเป็นชิ้นนี่ทางตะก่อนเนี่ยทางนี้เขาให้ดินเอาดินมาปรับให้ดีเป็นดินโคลนที่มีความเหนียวในข้าวกะทินี่ก็เอาผับน้ำผสมนะ
แล้วก็ทำเป็นหลุมแล้วทีนี้ก็เอาหลุมนั่นก็กระทำให้ดีได้เวลาข้าต้มมันอ่อยแล้วนะเขาก็เอาผ้าเอามาปูในหลุมนั่นนะต้มพอทีนี้ต้มน้ำอ้อยได้ที่ก็เอามาหยอดใส่หลุมนั่นพอหยอดใช้น้ำพอความเย็นขึ้นมามันก็เป็นก้อนเป็นเปียงขึ้นนะดึงผ้าขึ้นมาก็เอามาเก็บมาใส่โถเอามาใส่กระสอบก็มากระสอบกับกล้วยทีนี้เอาเนมพรมมันในมันตะกอนทำบันไดแค้นนั่นแหละเขาจะปลุกอ้อยกันดีเขาหีบอ้อยไปใช้หีบกระไม้เอาไม้มาทำหีบแล้วแต่ใช้คนหันหรือใช้วัวกว่าหันเอาน้ำเอามาต้มเป็นน้ำอ้อยเปียงขึ้นมาเพิ่นเอาไปไว้ในกุฏิเพิ่นที่นี่ก็เลยเวลาเพิ่นเอาไปแขวนไว้สูงๆนะแขวนไว้เวลาเพิ่นในฉันมาเพิ่นก็นอนมาที่นี่ก็เหลียวดูเปลี่ยนน้ำอ้อยนั่นนะเหลียวดูเปลี่ยนน้ำอ้อยเหลียวดูสักหน่อยว่าก็ไปเอามาฉันอีกนี่เหลียวหน่อยก็เอามาฉันอีกวันเดียวหมดน้ำอ้อยทั้งโศกมันพ้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนิทานนะจึงต้องระมัดระวังยังไงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราต้องใส่ใจทั้งท่านจะพูดลอยๆทั้งท่านประชันเราควรใส่ใจครูบาอาจารย์ท่านพูดของท่านคำว่าพูดลอยๆมีเหตุมีผลนะจะว่ามันมีนี่นะมันจะพูดยังไงประชันแต่ท่านมีเป้าของท่านจะพูดไปยังไงไปช่างแต่มีเป้าของท่านอยู่ในนั้นนะสังเกตดูไหมจะพูดนกพูดเนื้อหมูพูดปูพูดไก่พูดอะไรไปช่างเธอนั่นแหละท่านทำมีเป้าของท่านมีเป้าไม่ทำเป็นไม่ตั้งใจแต่ใจของท่านเป็นใจของท่านมีเป้าอยู่เสมอจะไปยังไงไปช่างเธอจะไปอย่างที่ไม่รู้ข้าหาอัตถาธรรมไม่มีจึงต้องไข้ต่อการศึกษาอยู่ตลอดบางทีท่านถูกโยมบอกคุณนั่นคนนี้บางทีไม่สนใจบางทีไม่สนใจบางทีคุยกันซะคนนั่นคนโง่อย่างที่เรียกว่ามหันตะโง่ทีเดียวคือโง่อย่างใกล้ๆก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ใกล้ๆก็ว่าโตไม่ได้ผมไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าผมดีนะแต่อย่างนั้นไม่เป็นนะครูบาอาจารย์จะพูดยังไงจะพูดยังไงจะพูดยังไงหรือทำสนทนากันอย่างไรเนี่ยนี่มันตั้งใจฟังมันจะหูมันจ่อทีเดียวใจมันจ่อทีเดียวบางทีทั้งเมื่อยก็ทั้งเมื่อยทั้งง่วงนอนก็ทั้งง่วงนอนนะในที่สุดก็ต้องเอาคนเรานั่งอยู่เฉยๆนี่ท่านนั่งท่านพูดท่านคุยท่านอะไรนี่มันต้องท่านต้องเหนื่อยกว่าเราท่านก็ยังทำได้เรานั่งอยู่เฉยๆนี่ทำไมเรานั่งอยู่ไม่ได้เพราะบางทีท่านจะฉันได้บางทีเที่ยงๆนี่มีอยู่ในนั้นแหละไม่ใช่ธรรมดาครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่ไม่ใช่ธรรมดามีความลึกมีความละเอียดมีความรอบรู้มีอะไรนะอะไรแต่อะไรในนั้นทั้งนั้นถ้าหากว่าในอย่างเรานี่จะไปสอนเจ้าของอะไรเลยท่านต้องมีอะไรเป็นพิเศษของท่านทั้งนั้นแหละท่านจึงสอนเจ้าของได้การสอนเจ้าของได้นั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือผู้ที่สอนเจ้าของได้ในเมื่อสอนเจ้าของได้แล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยอ
บางรายนะจับหูมาเป่ามันก็ยังไม่ได้เลือดไม่เลือดจับหูดึงออกมาแล้วพูดกอกใส่หูยังไม่รู้เรื่องยังไม่กระดิกหูหางก็ยังงออยู่เหมือนเดิมไม่กระดิกหูไม่กระดิกหูกระดิกหางพูดยังไงคือยังไงถึงคือเก่าพูดยังไงคือยังไงแต่เหมือนเดิมพูดยังไงก็เหมือนเดิมนั่นทำไงในที่สุดก็ต้องยอมยอมว่าอ้าวปล่อยตัวตามกรรมม้าไม่มีกันจะเอาสีเข้าไปทาให้มันเป็นสีดำสีแดงมันก็คือม้าไม่มีกันนั่นเองจะพยายามยังไงพยายามยังไงม้าไม่มีกันมันก็ต้องเป็นม้าไม่มีกันอย่างนั้นก็หาอุบายมาสอนตัวของเท่านั้นเองเรายังไม่ตายเราทำอย่างไรเราอยู่ในสภาพอย่างไรนี่เรารู้เราเห็นเราและเราชื่นชมยินดีเราและเราไม่ชื่นชมยินดีเราเรารื่นเริงเพราะเราและเราเศร้าหมองเพราะเราเพราะเราทำอย่างไรเรารู้เราอยู่ตลอดจึงการดูเราจึงมีความจำเป็นจะต้องดูเราให้ยิ่งถ้าหากว่าเราละหลวมในการดูเราในขณะนั้นละเป็นการเปิดช่องให้โจรขโมยมันมาล่วงตับล่วงไตชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นชีวิตที่โชคดีภาวะอย่างที่โลกเขาเหน็ดเหนื่อยกันชาวโลกเขาเหน็ดเหนื่อยกันปัญหาปากท้องนักบวชเหน็ดเหนื่อยเรื่องปัญหาปากท้องมันนี่ก็โชคดีระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทห้าหมดอย่างที่ชาวบ้านเขาทำสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทำก็คือบิณฑบาตเท่านั้นจะทำธุรกิจโดยทำไรเท่านาอย่างโดยสุดอย่างชาวบ้านพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ทำต้องการให้รักษาไว้ซึ่งสาธารณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เวนยสัตว์ระยะยาวคำสอนของพระพุทธเจ้านักบวชเนี่ยมีส่วนที่จะรักษาอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญคุณค่าของนักบวชมากมากจึงอะไรที่จะไม่เป็นการสร้างสรรค์สภาพนักบวชให้มีคุณค่าคุณภาพขึ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าหน้าที่การงานการประกอบธรรมะกินพระพุทธเจ้าให้เปิดโอกาสให้บิณฑบาตเท่านั้นและการประกอบอาชีพในการบิณฑบาตนี่เหลือเฟือมีแต่อัตติเลกลาโภมีแต่อัตติเลกลาโภลาภเหลือเฟือจะลาภบิณฑบาตลาภดุกยาลาภกีฬานาเพศัตลาภที่อยู่ที่อาศัยลาภเครื่องนุ่งเครื่องห่มอุดมสมบูรณ์หมดบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองให้ได้ความสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์อย่าไปคิดว่าบารมีฝีมือเราคิดว่าบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฝีมือของพระพุทธเจ้า
ข้อปฏิบัติอะไรที่จะเป็นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้ารีบทำให้ยิ่งรีบทำให้ยิ่งทุกขณะสอดส่องอยู่เสมอเราบกพร่องตรงไหนสอดส่องเราบกพร่องอะไรตรงที่เราบกพร่องรีบทำตรงที่เราบกพร่องรีบประกอบรีบทำว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ไว้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านไว้วางใจนักบวชว่าจะเป็นผู้ที่รักษาคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ไม่เสียหายเป็นประโยชน์กับเวนยสัตว์ต่อไประยะยาวถ้าหากว่าเราบกพร่องแล้วเราก็ไม่สนใจปรับปรุงเราไม่สมบูรณ์เราก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาให้เข้าถึงความสมบูรณ์ถ้าเราบกพร่องนั่นแหละเราเป็นผู้ที่ทำลายตัวเองจึงอันนี้ก็ต้องควรที่จะรับทราบเอาไว้แล้วเราก็จะมีการที่จะปรับปรุงตรงที่เราไม่สมบูรณ์ตรงที่เราบกพร่องเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขณะไหนก็ช่างต้องตื่นตัวในการตรวจสอบจุดที่เราบกพร่องแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะแก้ไขจุดที่เราบกพร่องนั้นถ้าหากว่าไม่สนใจตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วไม่สนใจที่แก้ไขลกทัศน์ศาสนาของพระพุทธเจ้าลกจุงลังไม่มีประโยชน์ในการบวชในเมื่อลกจุงลังศาสนาหรือไม่มีประโยชน์ในการบวชเราไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นรีบพัฒนารีบปรับปรุงแก้ไขเราจึงให้พากันตื่นตัวเพียรให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งตาดีหูดีใคร่ต่อข้อปฏิบัติทุกขณะอันนี้จะเป็นมงคลอันประเสริฐในชีวิตการบวชการเรียนของเราทีเดียวพูดถึงมงคลไม่ใช่ว่าบวชแล้วอัปมงคลจะไม่มีมีทั้งนั้นจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่อย่างประมาทไม่ได้อยู่อย่างที่เรียกว่ากระโดดลงน้ำแล้วฉันเย็นแล้วอ่ะไม่สนใจในปฏิปทาก็ตายเพราะน้ำตายเพราะความเย็นของน้ำนั้นเราเตือนเราได้พระพุทธเจ้าเป็นเตือนเราได้เราสอนเราได้พระพุทธเจ้าสอนเราได้เราเตือนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เตือนเราไม่ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าไปที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้ศาสนาธรรมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราและจะไม่เป็นประโยชน์จริงๆด้วยจึงต้องตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนพุทธเจ้าให้สนิทแล้วชีวิตการบวชของเรานี่จะเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งถ้ายังอยู่ยังไม่สนใจนะไม่ได้เรื่องดอกเดินทุกก้าวให้มีสติเดินทุกก้าวตรวจดูความบกพร่องไม่ใช่ตรวจขาตรวจดูจิตดูใจตรวจดูจิตดูใจของเรานั่นน่ะตรวจดูทุกขณะในอิริยาบถการเคลื่อนไหวเดินยืนนั่งนอนนี่จึงเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการที่จะเตือนเราทำไมอย่างนั้นแล้วก็มองหาสิ่งที่เป็นมงคลในมองไม่เห็นจะมองหาตรงไหนมองหาช่องทางไหนมองไม่เห็นหรอมีคนและสัตว์เขามีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปกราบบังคมกราบในบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านว่าอาเสวนาจะพาลานั่งการไม่คบคนพาลการคบคนพาลกับคนพาลก็คือคนที่ไม่สนใจในการที่จะปรับปรุงเจ้าของคนพาลกับคนที่ไม่พัฒนาเจ้าของก็อยู่ในสภาพนักบวชไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาไม่แก้ไขเจ้าของนั่นคือคนพาลครบแล้วเราจะเป็นคนพาลไปด้วยให้โคตรบัณฑิตมุ่งผู้ที่มุ่งพัฒนามุ่งปรับปรุงแก้ไขเจ้าของเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในธรรมในวินัยมั่นคงอยู่ในความภาคความเพียร
นี่อันนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตานั้นจะเที่ยวนาให้เขาฆ่าสมาคมนี่คือมงคลมงคลไม่ใช่ว่าโกนผมแล้วก็เอาเอซ่าห้างนี่ก็อะไรต่ออะไรเป็นพระแล้วเป็นมงคลนะต่อโซ่กลางเลยทางเที่ยมังนี่พ้นจากความเศร้าเศร้าเศร้าโศกอีกจากการทั้งปวงก็พ้นจากความทุกข์ความอะไรรำคาญใจนั่นน่ะอันนี้เป็นมงคลใจพ้นเราอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในความเป็นมงคลหรือไม่ถ้าหากว่าตั้งอยู่ในความเป็นมงคลแล้วก็พยายามรักษาไว้ซึ่งข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าว่าถูกต้องเป็นธรรมแต่หากว่ามองแล้วมันไม่น่าดูรีบแก้ไขเสียแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่น่าดูแก่เราเองเรานี่แหละจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องในความรู้สึกของเราในเมื่อเราเป็นผู้ที่ยกย่องเราได้คนอื่นเขาก็ยกย่องถ้าหากว่าเราตำหนิเราอยู่เราตำหนิเราอยู่นั่นละคนอื่นเขาตำหนิเราได้เราได้ตำหนิเรามันตัดจึงให้พากันตื่นตัวประปรุงแก้ไขอยู่ผลของการตื่นตัวประปรุงแก้ไขนั้นเราเป็นผู้เทนเดนได้รับประโยชน์ไม่มีใครมาแบ่งผลประโยชน์จากเราเราเป็นผู้ที่ไม่ประปรุงไม่แก้ไขเราเองความเสียหายก็เราจะไปหยิบยื่นให้กับคนอื่นก็ไม่ได้ให้คนอื่นมาแบ่งเบาความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่ได้ทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นกรรมสกุลผีกรรมทายาโทและทำกรรมแล้วเราจะต้องรับผลของการกระทำนั้นผู้เดียวไม่มีใครมาเยียวยาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ที่ให้พากันใส่ใจจึงว่าปีนี้สรุปว่ามีหลายองค์หลายท่านขยันหมั่นเพียรดีมากแม้แต่ผู้ใหม่สังเกตมีความภาคความเพียรใช่ไหมเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างนี้บางทีเห็นแสงไฟเดินยังกลมอยู่เที่ยงคืนอย่างนี้เห็นแสงไฟเดินยังกลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอยากให้รักษาความเป็นมงคลอย่างนี้แหละให้คงไว้และให้ยิ่งขึ้นไปทำเพื่อเอาชนะเราไม่ใช่ทำเพื่อเอาชนะคนอื่นทำเพื่อเอาชนะเรามุ่งเพื่อเอาชนะคนอื่นเป็นการเอาชนะซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนพระพุทธเจ้าสนับสนุนการชนะเรา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 ขี้เกียจขี้ข้านเราขี้เกียจขี้ข้านเอาชนะเราให้ได้เราไม่ตาไม่ดูหูไม่ฟังก็ตื่นตัวให้ตาก็ดูหูก็ฟังสิ่งที่ควรและรับเอาอย่างสนิทใจสิ่งที่ไม่ควรนิหลีกห่างไกลต้องอยู่ในลักษณะนี้กิเลสมันชอบมีการมุ่งในการที่จะเอาชนะค้าคานซึ่งกันและกันชนะเราอยากนอนอดเอาเดินไปเดินไปเดินไปชนะความอยากหลับอยากนอนได้ผลจิตเขาไม่หน่อยอยากหลับอยากนอนดอกไอ้เรื่องอยากหลับอยากนอนเนี่ยมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นหยุดผ่านความง่วงเหงาหานอนไปแล้วหยุดตื่นตัวเต็มที่นั่งตลอดคืนก็เบิกบานตลอดคืนพระพุทธเจ้าท่านถึง49วันเดินยืนนั่งนอนไม่ได้หลับเพราะจิตของพระพุทธเจ้าตื่นเต็มที่หลังจากได้ตรัสรู้
พระพุทธเจ้าไม่ได้หลับนอนถึง49วันอยู่ได้นี่จึงว่าจิตเป็นของที่อัศจรรย์จริงๆพากันสร้างปลุกจิตปลุกใจของเราที่หลับอยู่นี่ให้เข้าถึงความตื่นกันเสียแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตที่ตื่นนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างไม่มีอะไรที่จะเปรียบทีเดียวอย่าให้พากันขยันขันแข็งอย่าให้พากันต่อสู้อดทนแล้วผลของความขยันขันแข็งต่อสู้อดทนนั้นปรากฏขึ้นเป็นความสงบของใจนี่จะเรียกว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายและฝากฝังให้เราดูแลพระศาสนานั้นเราได้ปฏิบัติได้แล้วเราได้ปฏิบัติสมกับที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เรารักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้แล้วตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติได้ถ้ายังไม่เจออาจเจอธรรมไม่เจอความสงบยังไปเป็นสมาธินี่เราจะไปรักษาตรงไหนเดี๋ยวนี้รักษาศาสนาก็คือรักษาใจเพราะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นเรื่องของใจตรงนั้นหากว่าเรามีเจออัตเจธรรมที่รวมอยู่ในใจแล้วอันนั้นก็เป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของที่คนเขาโลกทางโลกในโลกเขาสามารถที่จะรู้กันได้เห็นกันได้เรียนกันได้ถ่ายทอดกันได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนกันไม่ได้ถ่ายทอดกันไม่ได้แต่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นได้และจะเป็นประโยชน์อันเกิดจากผลที่ประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เป็นขึ้นได้โดยทั่วถึงกันทุกรายแก่ชาวบ้านก็ช่างชาววัดก็ช่างนักบวชฆราวาสนี่ปฏิบัติพอแล้วผลปรากฏและได้ประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับอาหารน่ะไม่ว่าคนประเภทใดคนประเภทใดรับประทานอาหารเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่สัตว์อื่นก็เช่นเดียวที่เดียวกันอาหารเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่บริโภคทั้งนั้นทำพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ยกเว้นชาติชั้นวรรณะไม่ยกเว้นชาวบ้านชาววัดแต่ชาววัดนักบวชนี่มีโอกาสที่จะประพฤติบัติบ้างกับชาวบ้านเพราะพระพุทธเจ้าตัดภาระเรื่องที่จำเป็นที่จะชาวโลกจะต้องเป็นภาระก่อนคือปัญหาปากท้องปัญหาปากท้องของนักบวชนี่มีแต่ปัญหาที่จะแก้จิตแก้ใจของเรานี่ให้พ้นจากสภาพที่ชาวโลกเขาเป็นกันเท่านั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มอบหมายให้นักบวชเราให้พากันตื่นตัวให้พากันจริงจังในการรักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติคือทำจิตของเราเป็นศีลทำจิตของเราเป็นสมาธิทำจิตของเราเป็นปัญญาทำจิตของเราให้ขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ยิ่งขึ้นไปนี่คือการปฏิการรักษาไว้ซึ่งศาสนาธรรมของพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่บางท่านพากันหลบกลายเป็นใครๆก็ว่าไอ้วัวมีบาดมีแผลแล้วมาสนใจในการจะเยียวยาบาดแผลของเจ้าของถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งไม่มีใครว่าก็เป็นคนเป็นโรคไม่มีใครว่าเป็นโรคก็เป็นถึงมีใครตรวจพบ
คือมือเงินไม่ทำไมเธอมาไม่พอตัวไปพบแต่โลกก็เป็นความเป็นมงคลและความไม่เป็นมงคลใครจะรู้หรือไม่เป็นไม่รู้ความเป็นมงคลก็เป็นมงคลความไม่เป็นมงคลก็ไม่เป็นมงคลในเมื่อเราเป็นมงคลอยู่แล้วพยายามรักษาให้ยิ่งและเป็นมงคลของเราจะเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นอัปมงคลอยู่แล้วถ้าไม่สนใจที่จะแก้ไขปรับปรุงความเป็นอัปมงคลนี่มันจะยิ่งอับจนยิ่งขึ้นไปชีวิตนักบวชเป็นไปได้ยากอยู่ได้ยากถ้าหากว่าถึงอัปมงคลแล้วมันอับจนจริงๆต้องพากันตื่นตัวอย่าให้ถึงก็อับจนสิ่งที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลรีบแก้ไขเสียทิ้งเสียเลิกเสียอย่ามันนี่อย่าให้เป็นอย่างนั้นและความเป็นอัปมงคลนั้นจะไม่มีเพราะเราทิ้งแล้วถ้าหากว่าเราเป็นอัปมงคลอยู่เราก็บิณฑบาตมาอิ่มมาบิณฑบาตมากินอิ่มและเป็นบาตรด้วยมันน่าสงสารน่าสลดสังเวชอย่าให้เราอยู่ในสภาพที่น่าสลดสังเวชไม่ดีอันนั่นคืออัปมงคลจึงให้พากันตื่นตัวนะมันมีเหลือเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะผู้ที่ท่านขยันมันเพียรเพื่อจะสร้างความเป็นมงคลให้เกิดให้มีขึ้นในเจ้าของนี้ผู้ที่อยู่อย่างตายก็มีไม่มีใครสักคนมีใครสักไร่ที่อยู่อย่างตายแต่คนที่ตายแล้วนี่มันอยู่อย่างตายได้มันก็ว่าสบายเหมือนกันแต่เรายังหายใจอยู่นี่จะอยู่อย่างคนตายนี่มันไม่ยุติธรรมกับเราเองนั่นนะคือทำลายเจ้าของเองไม่ให้ความยุติธรรมกับเจ้าของให้พากันตื่นตัวเสียใครอยู่ในสภาพอย่างนั้นเอตัมมังคัลมุตตัมมังจนมงคลอันอุดมสูงสุดด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นอัตเป็นธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอตัมมังคัลมุตตัมมังจนมงคลอันอุดมสูงสุดเกิดจากข้อปฏิบัติเกิดจากการบำเพ็ญเกิดจากการประกอบของเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากการพูดเอาพูดเอาพูดเอาเอตัมมังคัลมุตตัมมังก็เป็นมงคลขึ้นขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตรวจดูให้สมบูรณ์ในบกพร่องการจัดการกวาดเช็ดการเช็ดถูจะลาลงชั้นนี่อะไรอย่างนี้บางองค์ไม่ไปดูบางองค์ไม่มาใกล้พอใจไปที่หมู่ปัดกวาดให้เรียบร้อยพอใจไปหมู่ที่ปูอาชนะให้เรียบร้อยพอใจอย่างนี้คนเอาเปรียบหยาบๆอย่างนี้มันแก้ไขไม่ได้นี่อัปมงคลขอว่าปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าละเลยถ้าหากว่าเรายังอยู่ในสภาพที่ทำได้ถ้าหากว่าอยู่ในสภาพที่ทำได้พอมีจะทำแต่ละเลยใช่ไหมครับบวชเพื่อข้อปฏิบัติไม่ใช่พูดบวชเพื่อเอาเปรียบหมู่เพื่อนพากันจริงๆจังๆพากันขยันขันแข็งนะพากันตื่นพากันเตือนเจ้าของพากันแก้ไขพัฒนาเจ้าของนะแต่หากว่าพากันอยู่ยังตายอยู่ยังหลับก็บอกตรงๆว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากดูด้วยไม่อยากดูไม่อยากเห็นผู้ที่อยู่ในสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะคนเป็นบาดเป็นแผลไม่แม้แต่บาดแผลของเจ้าของในตัวยังไม่อยากเห็นนะ
ยิ่งแผลที่มันมาเน่ามันเปื่อยยิ่งของเจ้าของยิ่งไม่อยากไม่ต้องการไม่อยากเห็นจึงว่าต้องรักษาเจ้าของให้ยิ่งบาดแผลอย่าให้มีถึงจะมีก็รีบรักษาหายเสียมันอย่าให้มันอักเสบเราอยู่ก็สังคมหมู่เพื่อนอย่างสนิทกันถ้ามีเป็นบาดแผลแล้วก็หมู่เข้าอยู่ก็หมู่เพื่อนยากหมู่เพื่อนจะไม่รังเกียจแต่เราหักอยู่ก็หมู่เพื่อนยากขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปรียบเหมือนกับคนอวัยวะเดียวกันอวัยวะเดียวกันคือยังไงกินกินด้วยกันนอนนอนด้วยกันมีอะไรทำด้วยกันเหมือนกันหมดอวัยวะเดียวกันเป็นอย่างนั้นขาขวามันก้าวขาซ้ายก็ต้องไปพอมันเดินมือถ้ามันไม่มันมือเนี่ยจะมีอะไรขามันไปมือก็ไปด้วยขยับตรงไหนขยับไปทั้งตัวเรียกว่าอยู่อย่างอวัยวะเดียวกันไม่ใช่อยู่อย่างใครๆก็ว่าใครจะทำก็ทำใครพอทำเขาก็อยู่ได้นี่เอาเปรียบถ้าหากว่าสังคมโลกเขาเอาเปรียบกันสังคมก็ยังวุ่นวายสังคมในวัดเอาเปรียบกันจะอยู่อย่างกันอยู่กันได้อย่างราบรื่นสงบลมเย็นได้ยังไงกิเลสมันมองไม่เห็นนะถ้ามันมองเห็นจะเป็นกิเลสเหรอสิ่งเหล่านี้ไม่อยากพูดนะแต่ไม่พูดบางทีมันก็ถ้าพูดบางทีมันยังไม่ตื่นครับดูทุกวันทุกวันหลังจากฉันแล้วเนี่ยพูดที่ปัดที่พูดที่กวาดพูดที่เช็ดพูดที่ถูอะไรต่ออะไรก็พูดเก่าพูดเก่าไอ้พูดที่ไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นหน้าอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะรีบไปเดินกลมนั่งสมาธิที่ไหนจริงจริงบางทีไปหาคุยกันนะมันเจ็บปวดจริงๆนะมันเจ็บในหัวใจนะเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างอวัยวะอวัยวะเดียวกันบางองค์อย่างนี้ใครๆก็ตีสามครึ่งตีสามตีละครั้งเป็นบางทีไม่ผิดแม้แต่ครึ่งนาทีเออหยุดเราดูอยู่นี่หกโมงครึ่งตีละครั้งบางทีไม่ผิดแม้แต่ครึ่งนาทีแล้วก็นั่นบางทีท่านผู้นั้นนะแกล้งมาปัดฝ่าเช็ดถูซะละก็มีดอกหมู่เพื่อนที่มาก่อนที่สองครึ่งกับเด็กเด็กกว่าก็เห็นได้ยินนะแสงไฟไอ้ผู้ที่อะไรมันก็ต่อไม้นั่นแหละเวลาใกล้ถึงเจ้าเวลาบินทบาทแบบพุ่งโว้กพุ่งโว้กขึ้นมาแล้วแม่มันเจ็บปวดจริงๆบอกตรงๆนะเดี๋ยวนี้แต่หากว่าไม่คิดไม่เหลียวดูซะมันก็แต่ทีนี้ไม่คิดไม่เหลียวดูไม่ได้นะเราจะเป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่คือไม่พูดอย่างเต็มมือพูดอย่างเต็มอกนะเปิดหัวใจเต็มที่ประธานญาติโยมจะเอาไปโฆษณายังไงก็ตามสบายอันนี้เป็นความจริงยิ้มไหมนะมายิ้มไหมล่ะคนอื่นมายิ้มไหมแต่บางทีถ้าเปิดไปคนอื่นนะแต่เจ้าของก็ต้องเปิดฟังเหมือนกันนะเปิดไปคนอื่นเจ้าของปิดได้ปิดได้ไม่ได้นะไอ้เปิดจะมันดีไอ้ปิดจะมันอับเนี่ยพูดถึงอับไปเนี่ยเป็นยังไงแม้แต่บาดล่างดีไว้ขนาดไหนถ้าหากก็ติดแล้วมันมีอากาศในเปิดเวลาเช้ามันอับนะนั่นยิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งติดยิ่งรั่วไม่เล่า
ขอไม่ดีเปิดมาเลยไม่ต้องไปกลัวใครรู้ใครเห็นขอจริงนี่ก็ขอนี่ก็ปุ๊บแต่ปิดไว้แล้วมันไม่รู้มันเห็นเหรอปิดไว้ว่ามันแล้วมันเป็นของดีเหรอปิดไว้มันยังไม่ดีเปิดจะหมดเรื่องแล้วไปยิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วไงเล่ายิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วศาสนาอื่นไม่มีมีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่ายิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วอะไรไม่ดีที่เปิดอย่าไปปิดเอาไว้ปิดไว้แต่มันยิ่งจะทำต่อไปปิดเอาไว้มันยิ่งทำต่อไปถ้าเปิดแล้วมันทำไม่ได้เลยทีเนี้ยหมู่บ้านก็รู้ละชาวบ้านก็รู้ละยิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนั้นกลางค่ำคืนนะบางทีสี่ในท่าทุ่มหกทุ่มเนี่ยเห็นมันเดินยังโกงกันกุ๊บตรงนั้นเดินยังโกงตรงนั้นเดินยังโกงบางแห่งไม่อยากเดินไปนะถ้าเดินไปมันก็รู้มันจะเห็นอะไรรู้มันจะมีอะไรไม่อยากไปรู้แล้วจะไปทำไมไม่ใช่ไปหาตรวจใครๆเขาว่าจับผิดท่านผู้ใดผิดจะไปจับกันทำไมไม่มีใครจับมันก็ผิดถูกมันก็ไม่ต้องไปจับกันไม่ต้องมีใครไปจับมันก็ถูกพูดนี่พูดใครๆเขาว่าให้ตื่นตัวความไม่ถูกต้องเราทำแล้วปิดยังไงเราก็คือคนไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเราทำแล้วไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโฆษณาใครลูกก็เห็นอันนั้นเราก็เป็นคนที่ถูกต้องและเป็นคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตามวินัยมาพากันตั้งใจนะพระเณรนะพากันตั้งใจนะออกพรรษาวาสังและถ้าหากว่ายังโลโลเลเลอยู่ไม่ได้นะถ้าหากว่าใครคิดที่จะแก้ไขคิดจะปรับปรุงแก้ไขรีบปรับปรุงแก้ไขเสียถ้าหากว่าโลเลโลเลถ้าฉันก็บิณฑบาตไม่อิ่มฉันมีความสุขแล้วไม่ได้นะอยู่ด้วยกันมันต้องในมันต้องเชิดชูซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันมันอะไรมันต้องเข้ามาเชิดชูนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปโฆษณาอะไรพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติพากันมั่นคงอยู่ในไอทำในวินัยนี่คือการเชิดชูซึ่งกันและกันดูด้วยกันมันต้องเหมือนกับอวัยวะเดียวกันอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับผีนี่หลบหน้าหลบหลังหลบหน้าหลบหลังเวลาผีจะกินน่ะเห็นหน้าผีน่ะมันเบื่อจริงๆนะเป็นอย่างนั้นมันดีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ไฟนรกแล้วมันเผาพูดนี่พูดชัดๆนะไม่พูดให้ใครเสียไม่ได้พูดให้ใครได้ความจริงไม่ไงพูดอย่างนั้นพากันพักกันนะ